รู้สึกคดีไม่ค่อยไปไหนแต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องทำไมมันวุ่นวายจังเลยฮะคือทำไปทำมาเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรื่องคดีน้องแตงโมไงใช่ครับว่าคดีเนี่ยมันไม่ได้คืบเท่าไหร่มากแล้วแต่เรื่องราวของตัวละครที่อยู่ในคดีนี้นะครับทำไมมันยุ่งเหยิงไม่หมดเลยใช่ไหมล่าสุดคู่ระหว่างทนายเดชากับส.ส.เต้มงคลกิจครับโอ้โหนี่วันหยุดนะนี่สองคนนี้ยังตีกันไม่เลิกฮะปรากฏว่าวันนี้ทนายเดชาก็เชิญนักข่าวไปสัมภาษณ์กันหน่อยว่าหลังจากนี้ไปจะยังไงต่อละเพราะว่าเห็นส.ส.เต้เนี่ยไปโพสต์ว่าจะมีการแจ้งความทนายเดชานะฮะเนี่ยครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับคุณสมเกียรตินุมหานผู้สื่อข่าวช่องแปดของเราเนี่ยพร้อมด้วยนักข่าวหลายช่องนะครับไปที่สำนักงานทนายความของทนายเดชาครับหลังจากที่ทนายเดชาเนี่ยก็นัดนักข่าวมาเลยบอกว่าอยากจะคุยด้วยหน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะแถลงเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงทนายเดชาทำไมทำเหมือนหมาเห่าห้อง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 ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมีที่มาที่ไปนะที่เห่าออกมาแบบนี้น่ะไม่ใช่เห่าด้วยตัวเองนะฮะแต่เห่าเขามีที่มาที่ไปนะคือก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์เนี่ยเขาแชร์โพสต์ของส.ส.เต้นะฮะที่เขียนไว้แบบนี้ว่าดาบหนึ่งจะเดินทางไปแจ้งความที่สน.บางโพดำเนินคดีตามมาตรา328หมิ่นประมาทโดยการโฆษณามาตรา309ข่มขืนใจผู้อื่นมาตรา392ทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นแล้วก็ผิดมรรยาททนายความคือพูดง่ายๆว่าไอ้ข้อความที่เห็นเนี่ยไอ้มาตราต่างๆที่จะไปแจ้งความเนี่ยจะเอาเรื่องทนายเดชาให้ได้ฮะทนายเดชาก็เลยแชร์โพสต์นี้แล้วก็มาเขียนต่อฮะบอกว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นการเปรียบเปรยไม่ได้ข่มขู่รู้แก่ใจแจ้งความเมื่อไหร่ฟ้องกลับทันทีเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลอาญาถนนรัชดาผมชอบคนกลางๆๆๆนะฮะนอกจากนี้ครับทนายเดชาแถลงข่าวนะครับได้บอกว่าคือตัวเขาเองเนี่ยมองว่าพฤติกรรมของส.ส.เต้เนี่ยเป็นการรังแกประชาชนไม่เหมาะที่เป็นส.ส.ต่อแล้วแหละส่วนเรื่องที่ไปร้องกับอธิการปปช.ของพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเนี่ยที่ตอนนั้นเขาก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าเดี๋ยวศพต่อไปเนี่ยก็คือส.ส.เต้เตรียมเผาได้เลยคือสิ่งที่พูดไปแบบนี้ทนายเดชาก็บอกว่าผมไม่ได้หมายความจะไปฆ่าส.ส.เต้นะแต่เป็นคำพูดเหมือนเปรียบเทียบอะความหมายก็คือประหารชีวิตทางการเมืองนะครับเพราะว่ากรรมาธิการของพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นมือสังหารส.ส.อยู่แล้วนะทางด้านจริยธรรมอะก่อนหน้านี้ก็คุณเอ๋ปรินาคุณศิระเจนจาคะอะไรแบบประมาณนั้นใช่ไหมใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายเดชาก็บอกว่าส.ส.เต้เนี่ยน่าจะเป็นคนต่อไปแน่นอนแล้วถ้าสมมติส.ส.เต้จะแจ้งความทนายเดชากลับเนี่ยผมก็จะร้องจริยธรรมเพิ่มเดี๋ยวจะให้หลุดจากตำแหน่งส.ส.เร็วมากยิ่งขึ้นอีกนะครับขณะเดียวกันครับทนายเดชาบอกว่าไอ้สิ่งที่ส.ส.เต้แถลงข่าวบอกว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเขาก็งงเหลือเกินนะว่าไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นการช่วยแม่น้องแตงโมแค่คนเดียวหรือเปล่าทั้งที่ประชาชนก็มีเยอะแยะตัวทนายเดชาก็เป็นประชาชนคนนึงอ่ะนะส.ส.เต้ก็ต้องดูแลอย่างเท่าเทียมนะครับตามที่หน้าที่ของส.ส.ไม่ใช่รังแกประชาชนนะคือทนายเดชาก็ยกตัวอย่างไงคือสิ่งที่เหมือนไปพูดว่าส.ส.เต้เนี่ยรังแกประชาชนเพราะอะไรรู้มั้ยคือส.ส.เต้เนี่ยแกก็ให้ทีมงานแกไปแจ้งความทนายเดชาที่ต่างจังหวัดนะคือไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าตำรวจเรียกเนี่ยทนายเดชาก็ต้องไปที่จังหวัดนั้นๆไงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทนายเดชาก็บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ผมรู้สึกหวาดกลัวนะผมอยากจะร้องไห้เลยจริงๆแต่พูดเนี่ยไม่ได้ร้องไห้จริงหรอกน่าจะประชดประชันกลับมาเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ครับทนายเดชาเอากระดาษโน้ตขึ้นมาอยู่ใบหนึ่งบอกว่าสมมุติว่าเหมือนแทนบัตรทนายความแล้วก็ถอดบัตรเปรียบเทียบเหมือนตอนที่ส.ส.เต้ทำที่สภาจำได้ไหมฮะครับตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูช่วงนี้นิดนึงฮะคือเป็นจังหวะที่ทนายเดชาเนี่ยหยิบกระดาษโน้ตมาเนี่ยก็ยั่วกันไปยั่วกันมาแบบนี้นะฮะมันเลยไม่จบง่ายๆนะฮะอ่ะนอกจากนี้ครับทนายเดชายังประสานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าอยากให้มาดูแลความปลอดภัยผมหน่อยเพราะว่าผมกังวลใจไปหมดละกลัวไปหมดเลยแล้วก็ยังสาธิตนะครับบอกว่าขนาดหมาที่บ้านยังกลัวเลยแค่ได้ยินชื่อส.ส.เต้เนี่ยหมาที่บ้านที่ชื่อไอ้เฮงก็เห่าแล้วเอาไปฟังเสียงช่วงนี้นิดนึงครับไม่รู้ว่านายมงคลกิจเนี่ยจะส่งคนมากระทืบเมื่อไหร่ต่างๆตอนนี้ผมแจ้งโฆษกเรียบร้อยแล้วโทรหาพลตรียิ่งยศแล้วว่ายังไงพี่ยิ่งยศดูแลผมด้วยนะนะครอบครัวเป็นไงบ้างหลังจากที่ครอบครัวตอนนี้ผมก็หวาดผวาเลยหมาผมเนี่ยแบบตกใจเลยพอเขาบอกสสมาเงี้ยห้อง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 โอ้โหห้องห้องมันเล่นกลิ่นขนาดนั้นเลยมันระแวงอ่ะเพราะมีคนบอกสสมาห้องห้องห้องโอ้โหหมาผมนี่แบบโอ้ผวาเลยอ่ะ
คือผมกล่าวว่าถ้าไปเจอนายมงคลกิจอีกทีผมจะเอาหมาไปด้วยเพราะว่ากลัวเขาจะมาทำร้ายผมไงแม่แกก็เห่าให้ดูเลยนะคือแบบนี้นะคุณผู้ชมคนที่ไม่ชอบธนาเดชาเดี๋ยวจะไปเขียนแซวอีกอะบอกว่าโอ้โหเห่าเหมือนเลยคือที่หัวเราะไม่ใช่อะไรนะฮะไม่ต้องมาฟ้องผม2คนนะฮะเพราะนักข่าวฟังกันหลายคนฮะสื่อเสนอกันเยอะฮะก็เขาบอกสสมาเออสภารู้สึกว่าเขาไม่เอาสัตว์เลี้ยงเข้านะฮะเดชาอ้าวทนายเดชายังบอกอีกฮะบอกว่าการที่กล่าวถึงเหล่าคณะทำงานของคุณเต้ว่าเป็นคณะตลกเนี่ยเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตสสเต้เป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้โดยทนายเดชายกตัวอย่างเช่นคำว่านายกเป็นขนตลกซึ่งความหมายเนี่ยไม่ได้เป็นการดูถูกทั้งนี้แม้ว่าคุณมงคลกิจจะสั่งห้ามเนี่ยไม่ให้ตัวเองพูดเรื่องคดีแตงโมแต่ตัวเองก็จะวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเพราะเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นประโยคสำคัญอยู่ตรงนี้ดังนั้นนายมงคลกิจจะมาสั่งผมไม่ได้เพราะไม่ใช่พ่อผมนี่พูดประโยคนี้เลยนะฮะอ้าวแล้วเมื่อถามว่าคดีแตงโมตอนนี้มันไม่ค่อยมีการคืบหน้าเลยนะอ้าวคือพูดตรงๆฮะคดีตอนนี้มันไปอยู่ที่อัยการถูกไหมคุณผู้ชมแต่มันเป็นการเปิดศึกระหว่างทนายเดชากับสสเต้จริงๆไม่ใช่แค่ทนายเดชานะฮะเหล่าสี่กุมารก็คือทนายต่างๆเนี่ยแหละนะฮะทนายชาบอกว่าเอาจริงๆคดีแตงโมมันคืบไปมากแล้วเดี๋ยวเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้วอัยการจะสั่งฟ้อง23มิถุนายนนี้พยานหลักฐานที่ตำรวจทำก็ตั้ง8แฟ้มเอกสารก็ 2,000 แผ่นแต่สิ่งที่คุณมงคลกิจทำอยู่มันไม่มีความคืบหน้ามันไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนมีแต่การให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมของคุณมงคลกิจยังไม่เริ่มเลยแต่ในโซเชียลเนี่ยตัดสินคณะของคุณมงคลกิจชนะคดีไปแล้วดังนั้นการที่แจ้งความหรือตอบโต้กันไปมาเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองและยืนยันว่าทนายเดชาบอกจะตอบโต้จนถึงที่สุดเอาจนกว่าคุณมงคลกิจจะหลุดจากการเป็นส.ส.ให้ได้นะฮะและไม่พอใจที่ดูถูกตัวเองแล้วก็ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดว่าเป็นวัชพืชมันเป็นการกระทำที่อาฆาตมาดร้ายบุคคลอื่นดูถูกเหยียดหยามประชาชนผิดจริยธรรมส.ส.ขั้นรุนแรงนะฮะนอกจากนี้ทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ฮะซึ่งเป็นทีมงานของทางด้านคุณเต้ทนายเดชาบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกทนายบุญถาวรไม่ได้แล้วเพราะเขาถูกลบชื่อจากการเป็นทนายความไปแล้วเพราะว่าทำผิดมรรยาททนายความไม่สามารถร่างคำฟ้องได้ขอเรียกว่าเป็นทนายและถ้าหากมีการร้องมรรยาทเดี๋ยวตนจะไปสน.บางเขนไปดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จฮะเห็นไหมคุณตุ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดคุยกันไปนั่นเองแค่ปล่อยเสียงทนายเดชาที่เป็นเสียงเห่าในออนไลน์มีการเขียนเต็มเลยอ่ะไปดูเอาแล้วกันคือแซวทนายเดชาเนี่ยอย่ามาฟ้องพวกผมนะเนี่ยเขาแซวบอกว่าเห่าเหมือนซะด้วยนะแล้วบางคนบอกว่าเป็นได้ทั้งนกเป็นได้ทั้งหมาคือคงหมายถึงตุ๊กครูอะไรแบบนี้นะเออนะฮะอ่ะขณะเดียวกันครับทนายเดชายังพูดถึงกรณีที่แม่น้องแตงโมเนี่ยจะเปิดภาพบาดแผลศพของน้องแตงโมในการแถลงข่าวนะครับบอกว่าแบบนี้มันไม่โอเคนะเป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างมากเลยเพราะว่าเหมือนเป็นการทำร้ายผู้เสียชีวิตนะเหมือนไปซ้ำเขาอีกรอบนึงอ่ะอาจจะมีความผิดได้ก็เป็นห่วงแม่มากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ทนายเดชาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กทนายคลายทุกข์ด้วยล่าสุดสสเต้โพสต์นี้ขึ้นมาเลยฮะบอกว่าขอยกเลิกการนำภาพบาดแผลของศพน้องแตงโมไปแถลงข่าวนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายแล้วก็ยังโพสต์อีกด้วยนะครับบอกว่าแม้การต่อสู้ครั้งนี้นะครับอาจจะไปขัดกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็ถูกเล่นงานกลับกรณีเราพลาดเองเนี่ยก็อาจจะถูกถอดถอนจากการเป็นสสตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีถูกจำคุกก็ตามก็จะไม่เสียใจเพราะว่าได้ทำให้บ้านเมืองเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถือว่าคุ้มกับสิ่งที่ต้องการแลกนะฮะเอารอครับคุณผู้ชมครับจริงๆยังมีอีกหลายประเด็นนะฮะอย่างเช่นบางแจ็คบอกว่ามีคลิปเสียงที่คุณแตงโมพูดว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับแล้วไปจนถึงมีรายงานข่าวว่าคุณอั๋นภูวนาถได้ดูคลิปบางคลิปที่บางแจ็คอ้างว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือคุณแตงโมคือตอนเกิดเหตุไม่ได้อยู่บนเรือแล้วเอาละฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะฮะคุณผู้ชมฮะเพราะดูแล้วตอนนี้ฝั่งของคุณเต้มงคลกิจจริงๆก็มีคนให้กำลังใจนะเซฟเต้007ติดแฮชแท็กติดเทรนด์ Twitter เลยนะฮะคือแต่ละฝั่งเนี่ยก็มีแฟนคลับของเขาอยู่ไงคือแน่นอนว่าพออีกฝั่งนึงพูดมาอย่างนึงเขาก็จะไม่โอเคอ่ะคือพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลอ่ะโอ้โหถ้าไม่โอเคไม่ชอบใครเนี่ยเขาซัดกลับอย่างรุนแรงพอสมควรนะฮะใช่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม